วัสดีครับทุกท่านผมอิสราชัยทองศรีนิติกรชำนาญการสังกัดกรมบังคับคดีนะครับในการเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำทีมแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิผลในกระบวนทัศน์ใหม่หรือที่เรียกกันสั้นว่าลีดเดอร์ชิพนะครับผมเองได้รับมอบหมายนะครับได้รับการคัดเลือกฉันทานุมัติจากเพื่อนๆให้เป็นประธานรุ่นในรุ่นนี้นะครับก็อยากจะเรียนว่าคือบุคลากรที่เข้ารับการอบรมเนี่ยต่างคนต่างท่านก็ต่างมานะครับเกือบทุกกรมในส่วนของกระทรวงยุติธรรมนะครับคือพอต่างคนต่างมาต่างคนก็ต่างคิดเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่มาฝึกอบรมตรงนี้ได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์ตรงนี้ก็เพื่อที่ว่าหลักสูตรที่เข้ารับการอบรมนั้นเป็นการฝึกอบรมร่วมกันนะครับประเด็นหนึ่งที่ผมชื่นชมและก็ชื่นชอบก็คือการสร้างความไว้วางใจกันนะครับก็ต้องเริ่มจากในกลุ่มก่อนนะครับผู้เข้าอบรมก่อนจากนั้นก็จะนำความรู้เหล่านี้นะครับในหัวข้อการศึกษาการอบรมต่างๆซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากรจากหลายๆท่านนะครับระดับประเทศก็ว่าได้ในการที่จะมาให้ข้อมูลด้านทฤษฎีหรือว่าด้านปฏิบัตินะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าทุกท่านที่ได้รับการฝึกฝนเนี่ยจะนำความรู้นั้นไปประยุกต์ในการใช้ในการทำงานนะครับที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปกลับมาที่ในส่วนของทีมงานที่เป็นผู้ดูแลหลักสูตรนี้นะครับก็เริ่มตั้งแต่ท่านก็เรียกสั้นๆว่าท่านคุณหมอนายแพทย์วันชัยนะครับได้กรุณาดูแลพวกเราร่างหลักสูตรนี้ขึ้นมานะครับก็เรียนตรงๆว่าได้รับความอบอุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านวิทยากรทุกท่านนะครับคณะทีมงานใดๆก็แล้วแต่คือดูแล้วเนี่ยก็เรียกได้ว่าท่านมีความจริงใจนะครับดูแลบุคลากรที่เข้ารับการอบรมได้เรียกได้ว่าตลอด24นะครับเรียกได้ตลอดนะครับโดยเฉพาะเราใช้วิธีการบริหารจัดการก็คือรายกลุ่มนี่แหละครับรายรุ่นนะฮะรายรุ่นครับผมมีอะไรก็กรุณาแจ้งเหมือนบอร์ดผมว่านะเหมือนบอร์ดประชาสัมพันธ์ที่คณะที่ท่านศึกษาอยู่นะครับต่อจากนั้นก็จะลงมาที่เป็นรายกลุ่มนะครับก็แยกย่อยกันไปก็ลงในรายละเอียดตรงนั้นนะครับก็ขอขอบคุณทางวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นอีกครั้งนึงนะครับที่ได้มีโอกาสให้พวกเราได้เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับ